เสียชีวิตแลว้วหลังล้มป่วยนานหลายสิบปีอะไรอดีตนางเอกยุก่90นจากไปอย่างสงบ เรียกได้ว่าเป็นอดีตนางเอกยุค90ที่มีผลงานการแสดงเยอะมากสำหรับดารินดาค้าทันเจริญและเธอยังเป็นสุดยอดนางแบบที่สวยแซ่บแถมหุ่นดีสุดๆก่อนหน้านี้ทำเอาช็อกหนักมากเมื่อตุ๊กเดินเต็มสาริตุนโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวเพื่อนรักลินดาได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย66ปีหลังล้มป่วยตั้งแต่ปี2547จนทำให้ร่างกายเป็นอมัมพษ์ซ้ำตรวจพบเป็นมะเร็งที่โคนลิ้นระบุว่าอาลัยรักลินดาค้าทันเจริญ 27พฤศจิกายน2565หมายเหตุรถน้ำศพณวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565เวลา16นาฬกาจากนั้นสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่28ถึง30พฤศจิกายน2565รวม3วันรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบภายหลังในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรา ต่างเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ทุกข์ร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงก้าวสุดท้ายของชีวิตลินดาเพื่อนรักได้เดินทางผ่านทุกสิ่งดังกล่าวมาแล้วอย่างสวยสงาม,ามในวันที่ลินดามีชื่อเสียงเป็นดาราอันดับหนึ่งของประเทศลินดาสวยเก๋ที่สุดเป็นที่รักของทุกคนจนวันนี้ลินดาก็ยังสวยที่สุดใบหน้าอิ่มสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงก้าวสุดท้ายในโลกมนุษย์ของดาจบลงแล้วขอให้ก้าวใหม่ของดาเดินทางสู่ภพภูมิที่สวยงามในโลกใบใหม่ที่พวกเราต่าง ต้องเดินทางไปถึงด้วยกันทุกคนขอบคุณดาเพื่อนรักและขอบคุณสวงสวรรค์ที่อนุญาตให้ตุก๊กได้ทําหน้าที่เพื่อนที่ดีเป็นกันลยาน,นมิตรต่อกันตลอดระยะเวลา18ปีเต็มจนวันสุดท้ายของชีวิตรักและระลึกถึงลินดาเพื่อนรักเสมอ h a s h t a g i n p e a c e ลินดาค้าทันเจริญขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ